สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกระผมดร.ฉันทิพย์สว่างเนตรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN2 วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นการสรรสร้างสังคมรุ่นใหม่ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ๆจากหลักสูตรนพม.หรือผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงรุ่นที่ 18จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ซึ่งเราได้รับเกียรติจากพี่ๆถึง2ท่านกันเลยนะครับขออนุญาตแนะนำคุณชมพูนุชพรหมประกายและคุณพี่ชยุทธศรีเพียรมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะให้พี่ๆทั้ง2ท่านลองช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งได้ไหมครับสวัสดีค่ะชมพูนุชพรหมประกายค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท JNB Enterprise ค่ะบริษัทเป็นบริษัทตัวแทนทางด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ค่ะสวัสดีครับผมชยุทธศรีเพียรครับรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดูแลงานสมาชิกสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการ 15,000 รายทั่วประเทศครับครับผมงั้นขออนุญาตเรียกพี่ๆว่าพี่โบและพี่กอล์ฟเลยแล้วกันนะครับยินดีค่ะงั้นเราได้รู้จักพี่ๆกันพอคร่าวๆแล้วงั้นคราวนี้ลองมาถามต่อเลยดีกว่าว่าการที่มาเรียนหลักสูตรนพม.เนี่ยเราได้อะไรแล้วเราสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างลองเล่าให้เราฟังกันนิดนึงได้ไหมครับในด้านของการเรียนนะคะตอบตรงนี้เลยว่าได้เยอะมากๆเนื่องมาจากว่าเราสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่เราเข้าใจในระดับพื้นๆนะคะหลังจากการเรียนเนี่ยเราเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานแล้วก็การดำรงชีวิตของเราได้ค่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากค่ะครับผมพี่ก๊อฟมีอะไรจะเสริมไหมครับครับหลังจากที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้นะครับทำให้ผมได้มองเห็นถึงหลักวิธีการคิดและได้เห็นในภาพกว้างว่าจริงๆแล้วครับเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแล้วสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับทั้งการดำเนินในธุรกิจในชีวิตและรวมไปถึงเรื่องของงานปัจจุบันที่ทำด้วยครับโอ้งั้นคราวนี้จากการที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เนี่ยแล้วพอมันมีในเรื่องของผลงานวิชาการที่เราจะต้องทำในหลักสูตรนี้แล้วรู้สึกอันนี้จะเป็นหมู่เดี่ยวน่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะและเราสามารถใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มาสร้างสังคมรุ่นใหม่เนี่ยเอามารวมกันแล้วมาคลอดเป็นผลงานวิชาการได้อย่างไรครับอย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ให้คุณค่ากับชีวิตการมาปรับใช้กับคนรุ่นใหม่หรือสังคมยุคใหม่อะค่ะก็คือสามารถทำได้ตามความเป็นจริงแล้วก็เหมาะสมอะค่ะเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนะคะโลกเราหรือว่าประเทศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมซึ่งการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไวค่ะแล้วก็ต้องตอบรับตรงนั้นให้ได้ไวมากจริงๆใช่ค่ะทีนี้การใช้กับคนรุ่นใหม่อะค่ะก็จะเป็นเรื่องของความรู้จริยธรรมแล้วก็การที่เขารู้อะค่ะว่าความสามารถของเขาอยู่ตรงไหนการนำความรู้ที่ได้ความสามารถที่ได้มาปรับใช้ในแง่ของความพอประมาณนะคะก็คือเขาจะต้องรู้ตัวเขาเองว่าตัวเขาถนัดอะไรทำอะไรได้อะค่ะแล้วก็ใช้อย่างมีเหตุผลเทคโนโลยีที่เข้ามาในตอนนี้ค่ะก็มีค่อนข้างมากเช่น AI หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆคนรุ่นใหม่ก็จะเอามาใช้การใช้แบบมีเหตุผลเนี่ยจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันเนื่องมาจากว่าเราจะสามารถ take risk ค่ะหมายความว่าดูความเสี่ยงในแต่ละการใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ป้องกันเรื่องของการแฮกหรืออะไรในอนาคตได้ค่ะและเรามีกระบวนการในการศึกษาวิจัยในมุมมองเศรษฐกิจนี้อย่างไรบ้างครับอันนี้น่าจะเป็นพี่ก๊อฟไหมครับในกระบวนการนะครับที่เราได้นำมาหาคำตอบนะครับมี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเราใช้ questionnaire ในการหาคำตอบว่าใครคือคนรุ่นใหม่กันแน่นะครับส่วนที่2ครับก็คือเราได้ใช้ questionnaire ในการหาคำตอบว่าแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างไรบ้างครับซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับนะครับด้วยเวลาอันสั้นแต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีนะครับในการเข้าไปตอบแบบสอบถามโดยการตอบแบบสอบถามของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราสามารถหาได้ถึงเกือบ290รายนะครับและในเรื่องของสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างเนี่ยเกือบ600รายนะครับ โอ้โหระยะเวลาอันสั้นถ้า600รายบวก200รายนี่ก็ประมาณ800กว่ารายทำได้อย่างไรอะครับคือด้วยความที่ว่าหมู่เหยี่ยวค่ะมีความหลากหลายทางวิชาชีพแล้วก็อาชีพที่เราทำงานเราจะมีการกระจายข้อมูลผ่าน Google Form แล้วก็ให้พี่ๆที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าพี่ๆที่เป็นพยาบาลอยู่วิทยาลัยพยาบาลนะคะช่วยกันกระจายทำให้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างรวดเร็วค่ะในการวิเคราะห์ค่ะแล้วหลังจากที่ได้มาที่ว่ามี200กว่ารายและ600กว่ารายเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างไหมครับครับผมเราได้เห็นถึงในหลายมิติที่ตอนแรกเราก็นึกไม่ถึงครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่านิยามใครคือคนรุ่นใหม่กันแน่นะครับเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าโดยช่วงอายุอาจจะมีผลนะครับปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้ไปทำการศึกษาวิจัยนะครับทำให้เราพบว่าช่วงอายุนะครับมีผลที่จะตัดสินว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะว่าเราพบว่ากลุ่ม Gen Z หรือกลุ่มที่อายุน้อยกว่า20กลับตอบว่าตัวเองเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็มีหรือตอบว่าตัวเองไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าก็มีแต่ในขณะที่ Baby Boomer ครับตอบว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมากถึง 30% และก็มีการตอบว่าตัวเองไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยถึง 13% ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลที่ทำให้เราได้พบว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่นิยามคำว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่ช่วงอายุครับแต่เกิดขึ้นที่วิธีคิดถ้าวิธีคิดเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆเขาก็สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นน่าสนใจเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนจะเริ่มพูดกันเรื่องของที่ว่า age gap หรือช่องว่างระหว่างวัยแต่พอหลังจากที่กลุ่มนี้ได้ไปศึกษาดูแล้วกลายเป็นว่าอายุไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการแบ่งกลุ่มของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเป็นเรื่องทัศนคติและมุมมองมากกว่าถูกต้องไหมครับแล้วอย่างเงี้ยพอเราทราบอย่างนั้นแล้วเรามาดำเนินการต่อในการศึกษาเพื่อให้ได้ผลงานของเราได้อย่างไรครับครับก็ในหลังจากที่เราได้รับข้อมูลมานะครับว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่เป็นที่วิธีคิดนั่นหมายความว่าหลักที่เรานำมาใช้นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมามองดูว่าเราเน้นการศึกษาไปที่กลุ่มอายุน้อยเพราะเรามองว่านี่คือการศึกษาเราให้ความรู้เขาแต่คนอายุเยอะอาจจะตั้งใจศึกษาหาข้อมูลต่างๆตามสื่อโซเชียลมีเดียตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับและนั่นหมายความว่าถ้าเราน้อมนำเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ในทุกๆช่วงวัยในทุกๆบริบทของการใช้ชีวิตเมื่อเขาเป็นเด็กเขาศึกษาหาความรู้เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาทำงานมีครอบครัวและพอเขาอายุมากขึ้นเขานำความคิดความรู้ที่มีไปต่อยอดในการช่วยเหลือสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติในอนาคตเนี่ยก็สามารถทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราได้นำวิธีคิดนะครับมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและก็อยู่บนหลักของความมีเหตุมีผลเนี่ยจะสามารถทำให้เราพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัยได้ในอนาคตงั้นอันเนี้ยระหว่างที่ฟังมาเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วก็มีคำถามด้วยงั้นที่เราเห็นว่ามีการแบ่งกลุ่มของเราจะไม่เรียกแล้วคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าแต่เอาในเรื่องของคนที่มีความคิดที่เปิดคำถามเลยคนที่ว่ามีความคิดที่เปิดเนี่ยรู้จักหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจากการวิจัยค้นคว้าของเราเนี่ยทำให้เราพบว่ากว่า 99% ครับทุกคนรู้จักคำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนที่เข้าใจเนี่ยมีเพียง 30-59% ซึ่งอันนี้ทำให้เห็นชัดว่าคนรู้จักแต่ไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าการนำไปปฏิบัติใช้อาจจะไม่ได้ผลที่ถูกต้องตามหลักแนวคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำให้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แต่การนำไปประยุกต์ใช้อาจจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมและเป็นการใช้วิธีคิดที่ถูกต้องไม่ได้ถูกนำพาไปยังความคิดที่ไม่เหมาะสม แล้วอย่างคิดว่าการที่จะแนะนำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ถูกต้องเนี่ยจะมีอุปสรรคหรือว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขาเข้าใจได้ประสิทธิภาพไหมครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าในมุมของคนรุ่นใหม่เขามีความต้องการบางอย่างในมุมของคนที่อายุมากขึ้นนะครับเราแบ่งอันนี้เป็น generation gap ในช่วงของวัยที่เป็นวัยเด็กเขาอาจจะมีความต้องการบางอย่างในช่วงที่เป็นวัยที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีความต้องการอีกแบบนะครับสังคมแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่เราได้พบว่าคนรุ่นใหม่ครับเขาต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าลืมนะครับคำว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายความแค่อายุน้อยอย่างเดียวแต่หมายความว่าคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเขาต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพครับต้องการการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพต้องการความปลอดภัยในโลกออนไลน์นะครับและยังต้องการการเมืองที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนช่วงวัยไหนก็ตามแต่บริบทในสังคมก็ยังคงเหมือนกันคุณก็อยากได้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีอยากได้ความปลอดภัยสามารถเดินไปไหนบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีข้อเท็จจริงครับค่ะขอเสริมในส่วนของพี่ก๊อฟนิดนึงนะคะในแง่ของการวิจัยอะค่ะที่ทางทีมหมู่เหี่ยวได้ทำอะค่ะที่พบว่าคนรุ่นใหม่รู้จักคำว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในความหมายของความลึกของคำนี้ค่ะยังไม่ได้เข้าใจแบบถ่องแท้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาในเชิงลึกขึ้นจากสถาบันที่เขาได้เรียนด้วยค่ะหมายถึงว่าน่าจะมีการปลูกฝังจากสถาบันจากโรงเรียนค่ะหรือจากสื่อต่างๆใช่เพราะว่าโรงเรียนน่าจะเป็นหน่วยแรกๆซึ่งเด็กรุ่นใหม่น่าจะมีเรียกว่าอะไรมีความคุ้นเคยและต้องใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นเยอะพอประมาณเพราะว่าไปแล้วกว่าจะพ้นของความเป็นเยาวชนก็ต้อง15ปีหรือ18ปีแล้วสมัยนี้ถูกไหมครับแล้วอย่างนี้พอถ้าเราคิดว่าในเรื่องของโรงเรียนหรือคนกลุ่มเราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนี้ละกันเราจะมีวิธีการเสริมสร้างแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจให้เขาได้อย่างไรครับเรื่องของการเสริมสร้างของคนกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่เรียนไปว่าด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากเรื่องของความพอประมาณการมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วความรู้แล้วก็จริยธรรมอะค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้ตรงนี้ค่ะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนท่านี้ก็อย่างที่เรียนไปในแง่ของการปลูกฝังทางด้านความรู้อะค่ะเรื่องของทักษะต่างๆอะค่ะเราก็อาจจะต้องดูว่าทักษะของแต่ละคนที่ถนัดเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสอนและแฝงแง่คิดในการเรียนรู้ต่างๆอะค่ะเช่นบางคนถนัดในแง่ของกีฬาดนตรีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการดูความพอประมาณเข้ามาค่ะว่าความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็เรื่องของการเวลาของการซ้อมการเรียนหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมของเขาเหล่านั้นค่ะครับแล้วจากผลลัพธ์ที่ได้มาเรามีวางแผนที่จะไปต่อยอดหรือจะไปพัฒนาอะไรต่อไหมครับครับ ก็จากที่เราได้ทำการวิจัยนะครับและเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วครับการสรรสร้างคนรุ่นใหม่ต้องเกิดความร่วมมือขึ้นบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งที่ทำแต่นั่นหมายความว่าทุกคนนะครับต้องมาร่วมมือกันช่วยกันแล้วในการส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออมนะครับส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีนะครับให้อย่างยั่งยืนอย่างที่เราเห็นครับว่าทุกวันนี้ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆก็มาภัยพิบัติจากต่างประเทศก็มานะครับการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและเราสามารถดูแลตัวเองได้ที่เรียกว่า self sufficiency นะครับตรงนี้จะทำให้เราสามารถเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนและรวมไปถึงการทำให้สังคมเรามีความสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมเรามีความยั่งยืนต่อให้กับประเทศเราด้วยครับถ้าเกิดถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดสร้างภูมิคุ้มกันให้เดี๋ยวเอาใหม่จะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหรือเราจะให้เด็กรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ต้องเป็นวิธีคิดครับเราต้องให้เด็กรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันครับเพราะ บางครั้งอย่างที่เรียนครับว่าภัยพิบัติมาในทุกรูปแบบทั้งภัยพิบัติธรรมชาติทั้งภัยพิบัติทางเศรษฐกิจสงครามและความคิดบางครั้งการที่เราถูกถ่ายทอดความคิดจากแนวคิดหนึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราในแบบของเรานั่นหมายความว่าถ้าเรามีการให้ภูมิคุ้มกันการให้แนวคิดที่เหมาะสมเขาจะสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเราได้ครับแล้วคิดยังไงว่ากับการที่ว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราให้มีความยั่งยืนหรือเติบโตได้ในอนาคตไหมครับแน่นอนครับอย่างเช่นเมื่อเขามีความพอประมาณเขาจะมีความโลภที่น้อยลงถ้ามีใครเข้ามาแล้วก็มาชวนเขาให้ทำธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นธุรกิจที่แฝงไปด้วยความโลภแต่ไม่ได้ส่งผลดีต่อสังคมอันนี้พี่ก๊อฟกำลังจะพูดถึงบอสไม่ได้หรือเปล่าครับพูดถึงบริบทโดยรวมครับผมเพราะในวันหน้าครับเราก็อาจจะพบเรื่องของวิธีการใหม่ๆที่จะเข้ามาทำร้ายประเทศเรางั้นลองถามตรงๆเลยว่าถ้าเรามีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหัวใจเนี่ยเราจะตกเป็นเหยื่อบอสไหมไม่ครับแน่นอนครับแน่นอนเหตุผลง่ายๆครับถ้าเกิดมีใครมาชักชวนในการไปลงทุนนะครับเรียกว่าหลอกไปลงทุนเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่ทำเพราะมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อประเทศชาติเขามีเหตุผลเขามีภูมิคุ้มกันและเขามีความพอเพียง3ข้อปุ๊บเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อและรวมไปถึงเรื่องของสแกมที่เราเห็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ทำให้เศรษฐกิจเราเสียหายจำนวนมากนะครับเขาก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะจะไม่มีคนไปทำธุรกิจไม่มีคนไปเป็นเขาเรียกอะไรไม่มีคนไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็จะไม่เกิดการโทรเข้ามาหลอกถูกต้องไหมครับแล้วรวมไปถึงบริบทในภาพรวมใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจสีเทาในการทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือธุรกิจที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับสังคมหรือแม้แต่เรื่องของยาเสพติดจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ได้เมื่อเรามีหลักแนวคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมครับและเห็นว่ากลุ่มนี้หมู่นี้มีเรื่องของการวางแผนจะทำ CSR ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเราทำกันไปแล้ว1ครั้งค่ะแผนของเราก็คือจะมีการทำ CSR 2 ครั้งที่โรงเรียนบ้านเหนือทับล้างจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งโรงเรียนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เป็นสมาชิกของหมู่เหยี่ยวค่ะทางหมู่เหยี่ยวก็จะสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ในการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆ เหล่านั้นนะคะมีทักษะในแง่ของการประกอบวิชาชีพแล้วก็ในอนาคตเขาจะได้เสริมสร้างเศรษฐกิจต่อไปค่ะเป็นกำลังของประเทศต่อไปค่ะจริงนะครับครั้งที่1ผ่านเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะรอไปถึง CSR ครั้งที่2ใช่ค่ะในเดือนธันวาคมนี้เองนะครับเวลาของรายการเราไม่ได้มีมากตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการและก็เลยอยากจะให้พี่ๆทั้งสองท่านลองฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมสักหน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะก็ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชนะคะการที่เมล็ดพันธุ์พืชจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญแล้วก็การซัพพอร์ตจากคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อย่างพวกเราอะค่ะให้เขาเติบโตแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ในอนาคตเหมือนพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะหากเราให้เขาตั้งแต่เขายังเป็นต้นกล้าตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยยั่งยืนค่ะแล้วพี่ก๊อฟล่ะครับจะฝากอะไรไว้ไหมครับครับก็ในบริบทของโลกยุคใหม่ยุคโลกาภิวัตน์นี้นะครับผมก็อยากจะขอเรียนทุกท่านว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเราน่ากลัวคนที่มีความรู้บวกเครื่องมือนะครับแล้วนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์สิ่งนั้นจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ AI หรือเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆที่เข้ามาอาจจะทำให้เกิดผลร้ายต่อประเทศเราได้แต่ถ้าเกิดเรามีแนวคิดวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อคนมีความสามารถบวกเครื่องมือที่ทันสมัยเราจะสามารถนำพาประเทศชาติเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ได้ในอนาคตครับครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับฟังถึงวิธีการสร้างสรรค์สังคมคนรุ่นใหม่ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านจากพี่ๆทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วเราเห็นได้ชัดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ช่วงอายุอย่างเดียวละคนรุ่นใหม่หมายถึงการเปิดรู้และการตอบรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยอย่างเรียกว่าอะไรเท่าทันและเท่าเทียมกันแล้วกันนะครับงั้นวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่มาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 True Vision 784 แอปพลิเคชัน True ID และรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้เราทั้ง3ท่านขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ